านการณ์และภาพรวมการพัฒนาเพื่อยกระดับ SME ไทยโดยสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพและสามารถทำธุรกิจอย่างยั่งยืนได้อย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมวันนี้เรามีสีสันมีแขกมาร่วมด้วยเขาคือคุณประกาศนี่ประกาศนะฮะประกาศมาเกี่ยวข้องอะไรกับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราคุยกันครับคุณผู้ชมที่ทำธุรกิจส่วนตัวค้าขายออนไลน์เปิดเป็น SME มีวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางขนาดย่อมทำธุรกิจแล้วเอ๊ะการตลาดมันฝืดฝืดยอดไม่โตทำแล้วสต็อกจมขายแล้วเงินไปกองอยู่ใน warehouse เยอะเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของพันธมิตรหาคู่ค้ากลุ่มไม่ได้เนี่ยนะครับวันนี้ดูรายการอย่าไปไหนเลยครับเพราะว่าอันเนี้ยจัดเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยเฉพาะที่ทำธุรกิจจะมีคำตอบให้ครับคือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าส่งเสริมเป็นลักษณะของคลัสเตอร์ปีที่แล้วท่านผู้ชมจำได้มาฟู้ดทรัคเนี่ยดังมากเลยเนี่ยแหละเป็นการส่งเสริมจากเขานี่แหละแล้วก็เรื่องของสมุนไพรมะพร้าวกล้วยปีนี้เขาเปลี่ยนใหม่มีทั้งคลัสเตอร์ประกาศเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์นะคะเพราะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการของเราโดยเฉพาะเป็น SME ต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องการที่จะอยู่ร่วมกับคลัสเตอร์จะทำยังไงโทรศัพท์มารายการและร่วมแสดงความคิดเห็นวันนี้ค่ะเรามีประกาศให้ในแก้วแชมเปญเนี่ยราคาแจกให้กับท่านผู้ชมที่เสนอแนะความคิดเห็นมาอย่างน่าสนใจผ่าน Facebook Live 3รางวัลแล้วก็โทรศัพท์อีก7รางวัล022488254-9ตอนนี้อยู่ในนี้นะคะมองหน้ากันใหญ่แล้วแต่ที่น่าสงสัยคุณวิสารจะส่งไปยังไงบางคนโทรมาจากซิดนีย์ออสเตรเลียโทรมาจากปัตตานีจะส่งยังไงนี่แหละเป็นเพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.เขาช่วยหาข้อมูลหาเครือข่ายหาวิธีการให้นี่แหละคือเป็นประโยชน์นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะรายการบ่ายนี้มีคำตอบเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ในกิจกรรมบ่ายนี้ได้บุญปีที่6ชื่อบัญชีโครงการบ่ายนี้ได้บุญเพื่อโรงเรียนบ้านพรสวรรค์นะคะบัญชีออมทรัพย์เลขที่236-0-91378-6ธนาคารกรุงไทยสาขาสระแก้วค่ะหรือบริจาคสิ่งของได้ที่ชั้น1อาคารออกอากาศบมจ.สมท.ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6321ครับมาร่วมทำบุญกันนะคะครับคุณผู้ชมที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะออนไลน์อยากโตมี SME ของตัวเองแต่มีปัญหาคือยอดขายมันทรงๆไม่โตสักทีนั่งมาติดขัดหาพันธมิตรคู่ค้าไม่ได้ทำตลาดไม่เป็นสต็อกจมเป็นต้นวันนี้ต้องดูรายการนะครับอย่าไปไหนเป้าหมายของสสบคือทำให้ท่านโตฮะท่านโตแข็งแรงแล้วก็ออกไปรวมกลุ่มกับคนอื่นมีพลังใหญ่ขึ้นนะครับเราเชิญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบมาเล่าให้ฟังครับผอ.สุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอยู่กับเราครับสวัสดีครับผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับผอ.ครับสสว.ในเรื่องของการสนับสนุน SME ต้องถามสถานการณ์ SME ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงต้นปีนี้ค่ะเป็นยังไงคะธุรกิจโดยรวมของ SME เนี่ยSME ส่วนใหญ่เราจะต้องใช้เรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมดังนั้นช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจ SME สสว.เลยตั้งใจมุ่งเน้นอย่างเต็มที่ในการเอาองค์ความรู้ชุดใหม่เอาธุรกิจใหม่ๆแล้วก็สร้างคลัสเตอร์หรือระบบเครือข่ายใหม่ๆเข้ามาเสริมเติมทำให้การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ SME ในวันนี้เองเนี่ยสามารถมีจุดขายเพิ่มเติมมีความแตกต่างเพิ่มเติมและสำคัญมีความโดดเด่นและโดนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มเติมดังนั้นการเปรียบเทียบของ SME ที่เปลี่ยนแปลงไปในปีที่ผ่านมาของสสว.ก็คือว่าเราไปจับกลุ่มธุรกิจใหม่ๆสสว.เราบอกตัวเองว่าเราอยากจะเป็น pioneer of new idea เราจะเป็นต้นตำรับในการคิดไอเดียใหม่ๆระบบส่งเสริมใหม่ๆโครงการใหม่ๆเพื่อที่จะได้เป็น sandbox หรือสนามเด็กเล่นเพื่อให้เป็นการทดลองดูว่านี่คือ SME ยุคใหม่ต้องเดินหน้าไปอย่างไรให้เกิดกลไกใหม่ๆเกิดขึ้นมาครับเห็นข้อมูลบอกว่าถ้าทำ SME ใหม่ๆสัก 3-5 ปีสักพักหนึ่งถ้าไม่มีคลัสเตอร์ไม่มีเครือข่ายไม่มาพบสสว.จะติดกับละจะมีปัญหาใช่ไหมคะปัญหาอุปสรรคของเขา
การรวมตัวเป็นเครือข่ายเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของ SME เลยครับเพราะว่า SME เรามีข้อหนึ่งนะ SME ทุกคนคือเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราจะเติบโตไปด้วยกันเมื่อรวมตัวกันไปเราจะเป็นพลังที่แข็งแรงนั้นสสวจึงมองว่ากลไกนี้ครับในการสร้างเครือข่ายขึ้นมาเราก็มี Cluster Development ซึ่งเราก็มีการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์เราเห็นว่าเทรนด์อะไรมาหรือธุรกิจอะไรที่น่าจะเป็นไปต่อไปได้ดีธุรกิจอะไรที่มีความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายปลายทางที่ชัดเราก็จะยกระดับของการสร้างผู้ประกอบการพร้อมกับการสร้างเครือข่าย SME ขึ้นมาครับครับบอกว่าปีที่แล้วอะไรนะธุรกิจฟู้ดทรัคแล้วก็เรื่องของสมุนไพรมะพร้าวกล้วยเป็นอะไรที่เป็นคลัสเตอร์กลุ่มที่สสวพิจารณาเลือกหรือว่าเขารวมตัวกันแล้วก็เข้มแข็งและมหาสสวคะมี2ด้านเลยครับพี่ป้อมครับก็คือบางที SME เข้มแข็งอยู่แล้วเขามีเครือข่ายแล้วก็มาด้วยแผนบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐโดยเฉพาะสสวส่งเสริมเรื่องอะไรบ้างเราก็จะเอาแผนเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็เอาตัวเชิงงบประมาณมาหารือกันว่าการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายมีอะไรสูงสุดส่วนอีกระดับนึงสสวก็มองว่าเราจะเป็นจะต้องขึ้นชูธงนะฮะว่านี่คืออุตสาหกรรมที่น่าสนใจนี่คือธุรกิจที่น่าสนใจพี่ๆ SME ที่ยังไม่เคยรวมตัวกันเรามารวมตัวกันดูพอรวมตัวแล้วมันเกิดเครือข่ายขึ้นมาเป็นคลัสเตอร์สสวก็จะได้มุ่งเน้นพัฒนาต่อไปมี CDA คือ Cluster Development Agency ที่เข้มแข็งที่สามารถผลักดันพาพี่ๆน้องๆ SME ในเครือข่ายเดียวกันเองเนี่ยเติบโตต่อไปได้ครับครับอย่างที่นักธุรกิจใหญ่ๆเขามักจะพูดบอกว่าต่อให้คุณเก่งสุดยอดเป็นซุปเปอร์แมนคุณจะสู้คนที่มีเครือข่ายและมีพันธมิตรเยอะเนี่ยไม่ได้การทำธุรกิจต้องโตอย่างนี้ใช่ไหมผมเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่านักธุรกิจส่วนใหญ่การเติบโตเนี่ยการสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายการองค์ความรู้มาประกอบกันเอาจุดแข็งมาเติมซึ่งกันและกันแล้วจับมือกันไปเดินเช่นพาไปบุกตลาดถ้าเราไปคนเดียวเราก็ได้แค่ตลาดเล็กๆหรือความสามารถในการแข่งขันก็อาจจะไม่มีแต่พอไปทั้งเครือข่ายมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีทั้งการเชื่อมโยงมิติสัมพันธ์กันมีทั้งการขยายผลเราทำไม่พอเราผลิตได้ไม่ทันเรายืมเพื่อนเราชวนเพื่อนมาร่วมกันได้โตด้วยกันเราโตไปเป็นกลุ่มแบบนี้ทำให้มิติการส่งเสริมของสสวทำได้ชัดเจนและเพื่อจะได้เห็นปลายทางว่าเราจะพาไปที่ไหนยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราพาคลัสเตอร์ประกาศมาแล้วก็มีพาไปออกงานที่ญี่ปุ่นสร้างมิติของการตื่นเต้นการที่ได้รับเสียงคำชมกลับมามากมายว่าของไทยเรามีสิ่งที่น่าสนใจได้มากขนาดนี้ดังนั้นในวันนี้เองเราก็มองว่าแต่ละคลัสเตอร์แต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมีปลายทางที่เลือกกันเองได้เราก็จะคุยกับผู้ประกอบการว่าอยากทดลองตลาดไหนสสวมีหน้าที่ทดสอบตลาดให้ด้วยเราอยากจะพาไปเจอคู่ค้าครับพี่ป้อมครับอยากจะเจอว่าถ้าเขาเห็นสินค้าของเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็สร้างองค์ประกอบอื่นๆสักครู่ตอนที่พี่ป้อมเล่าเรื่องของการขนส่งไปออสเตรเลียอันนี้ฮะต้องขอบคุณกรมประมงกับอาจารย์ที่มาช่วยกันนะครับว่าเราเอาความรู้แพ็คแบบไหนใส่น้ำหนึ่งส่วนใส่อากาศสองส่วนปลาอดอาหารสักหนึ่งวันแล้วก็แพ็คด้วยแรปพลาสติกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ไปรษณีย์ไทยก็ติดซีลลิ่งให้ว่านี่คือปลานะแล้วขนส่งก็จะ handle with care ก็จะได้ดูแลกันอย่างเดียวสามารถอยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยครับแบบนี้ถ้าสมมติว่าเป็นทำด้วยตัวเองอะแล้วคนก็มาสั่งซื้อเยอะๆเลยหูผสมพันธุ์เก่งมากเลยแต่วิธีการขนส่งตันหรือจะส่งยังไงถ้าเขาถามอีกถ้าไม่มีสสวหรือหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนไปควานหาเครือข่ายมาด้วยก็จะเป็นปัญหาของผู้ประกอบการนะคะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สสวเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วรวบรวมองค์ความรู้ให้ SME ได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างยกตัวอย่างเช่นอีกคลัสเตอร์หนึ่งที่พาในวันนี้คือแอนิเมชันเป็นคาแรคเตอร์ไลเซนซิ่งคนไทยเราเก่งมากเลยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การทำผลงานแอนิเมชันต่างๆฮอลลีวูดอะไรด้วยในคนไทยพอทำสำเร็จปุ๊บคลัสเตอร์นี้เป็นการทำต่อจากปีที่แล้วครับปีนี้มาขยายผลขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของเด็กเล่นเป็นแฟชั่นต่างๆมีของที่น่าสนใจเป็นอุตสาหกรรมที่น่าภาคภูมิใจมากสสวต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มาร่วมมือกับเราแล้วขอบคุณเครือข่ายสมาคมที่เข้ามาช่วยเหลือเราแล้วก็เราก็มุ่งเน้นในการสร้างน้องๆรุ่นใหม่ครับเข้ามาเติมอุตสาหกรรมนี้ให้ได้เพิ่มเติมมากขึ้นครับนี่คุณผู้ชมฮะที่เราคุยเนี่ยทางคุณสุวรรณชัยคุยกำลังจะบอกคุณผู้ชมซึ่งทำธุรกิจ SME วิสาหกิจชุมชนหรือกำลังทำธุรกิจส่วนตัววันหน้าจะตั้งบริษัทแล้วคุณไม่โตพอหรือยอดขายคุณติดขัดการตลาดไม่คล่องสต็อกจมบริหารไม่เป็นบัญชีไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงฉันก็มาจากมนุษย์เงินเดือนเป็นต้นหรือบางทีไม่เคยเรียนบิสเนสมาสสวจะให้คำตอบท่านเพราะมีบริการเพียบเลยเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยนะฮะมีแอปดีๆ ด้วยคุณผู้ชมทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือสสวเป้าหมายเขาคือทำให้คุณผู้ชมโตเป็นหน่วยงานที่ต้องการให้วิสาหกิจชุมชนโตแข็งแรงขยายคือขายยอดขายโตมีพันธมิตรใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะไปคุยกับทาง
ตัวแทนซึ่งเป็นภาคเอกชนเข้ามาร่วมงานกับสสว.ว่าเขาไปไงมาไงแล้วโตขึ้นมาได้ยังไงคุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วอยากจะโตมาหาสสว.ในจังหวัดก็มีนะฮะใช่ไหมฮะมี77จังหวัดเลยครับครับค่ะเอาละค่ะต้องเรียนถามว่าปีนี้เราสนับสนุนคลัสเตอร์เครือข่ายอะไรบ้างปีที่แล้วฟู้ดทรัคเห็นชัดเจนมะพร้าวกล้วยนี่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะไปไกลมากไปโลดปีนี้เรานอกจากประกาศแล้วก็ดิจิทัลคอนเทนต์มีอะไรอีกไหมคะมีเรื่องมวยไทยอ๋อมวยไทยแล้วก็มีเทคโนโลยีการเกษตรมวยไทยยังไงอ่ะก็มีแค่มวยไทยผลิตนักมวยหรือไงคะมวยไทยมวยไทยจริงเราเริ่มต้นจากการมองสมุนไพรนะครับพี่ป้อมสมุนไพรเองเนี่ยสามารถเป็นยาคลายกล้ามเนื้อเป็นอาหารเสริมเพื่อดึงดูดกำลังแล้วก็แปลงหน้าตาว่าไอ้กลุ่มกีฬาต้องมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากมวยก็มีกางเกงมวยมีแฟชั่นมีโรงเรียนมวยมีครูมวยมีอาหารเสริมเป็นต้นแต่ปีที่แล้วพอทดลองสำเร็จปีนี้เลยขยายว่านอกจากส่งเสริมมวยไทยแล้วก็มีคลัสเตอร์สปอร์ตเอ็กโคโนมีเศรษฐกิจที่เกิดจากการกีฬาเดี๋ยวนี้คนไทยรักสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอันนี้เป็นเครือข่ายได้เลยใช่ครับแล้วก็รวมกลุ่มการเอาความรู้มาเติมให้สร้างเข้มแข็งเครือข่ายเข้มแข็งครับผมเอาละค่ะช่วงนี้ไปพบคุณวิสานะคะพบกับทางผู้ประกอบการคลัสเตอร์2คลัสเตอร์ค่ะคุณผู้ชมมาดูครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับอันนี้คือของจริงนะครับเป็น SME ที่กำลังโตและแข็งแรงด้วยผมเริ่มจากสุภาพสตรีก่อนนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับดิฉันอัชรากิจกัญจนาค่ะเป็น founder ของบริษัท Big Brain Pictures ค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Content Animation ค่ะครับคุณผู้ชมที่ดูรายการ Digital Content คือ Digital Content ก็คือ Content ออกบน Digital บน Animationบนแอนิเมชันที่เราเห็นการ์ตูนกราฟิกอยู่ในอินเทอร์เน็ตในหนังในภาพยนตร์การ์ตูนทั้งหลายแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้แอนิเมชันไม่ได้อยู่แค่ในจอ มันหลุดออกมาข้างนอกได้ด้วยถูกค่ะที่ถือในมือคือม็อกอัพของตัวการ์ตูนของเราพระเอกของเราเราสร้างมาครับพระเอกของเราคืออะไรฮะเราเรียกว่าพี่เฮ้พี่เฮ้เขาตัวจริงเขาคืออะไรแปลหน่อยเขาก็คือพี่วรนุชน้อยของเราค่ะที่ภาษาไทยก็เรียกให้ใกล้นิดนึงคือตัวเงินตัวทองตัวพี่เฮ่ก็ได้ค่ะพี่เฮ่นะฮะพี่เฮ่นะฮะแต่เราสร้างทำไมเราจับเขาขึ้นมามันเป็นไอเดียที่เราอยากทำแอนิเมชันนะคะฉายทั่วโลกแล้วเราก็แอนิเมชันช็อตแอนิเมชันตอนนี้แอนิเมชันเนี่ยคือแต่ก่อนทำภาพยนตร์ใหญ่เรื่องอะไรบ้างท้าความนิดนึงก้านกล้วยนี่ดังนะฮะเด็กไทยรู้จักดีก้านกล้วยลูกผมก็ดูก้านกล้วยอะไรฮะก้านกล้วย1ก้านกล้วย2แล้วก็ Eco Planet นี่แล้วปีที่แล้วพอเปิดบริษัทประมาณ6ปีเปิดบริษัทเองก็ปีที่แล้วได้ทำเรื่องของขวัญชตินได้ตามรอย Sustainable Tech ของท่านในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วก็อันนั้นก็คือเป็นไอเดียว่าเราได้ทำงานใหญ่ได้คราวนี้เราก็มานั่งคิดว่าคนดูบนจอใหญ่บ่อยตอนนี้ Digital Description ค่ะทุกคนดูจอเล็กแล้วเราทำยังไงเราจะทำเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องมีการปรับปรุงตัวเองฉะนั้น animation short ที่ให้ความสุขกับคนดูเนี่ยมันจะได้ทุกเพศทุกวัยใครก็ดูได้ผู้สูงอายุเด็กก็ดูได้ใช่ไหมดูแบบสั้นๆหนังสั้นนี่ใช่ไหมฮะแต่มันไม่ใช่แค่ตลกอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ความรู้ว่าถ้าเราคิดใจเขามาใส่ใจเราแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คือเหตุที่มาถึงเรื่องเฮ่เนี่ยมาสร้างเรื่องนี้ร่วมกับสสว.ยังไงสสว.เข้ามาช่วยซัพพอร์ตด้านไหนฮะก็ตอนที่ปีที่แล้วค่ะทางแท็กก้านะคะสมาคมแอนิเมชันไทยร่วมกับศิลปากรยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมหาลัยศิลปากรแล้วก็ได้ทุนจากสสว.ทำเวิร์กช็อปค่ะว่าแอนิเมชันของเราจะ go inter เป็น global content ได้อย่างไรที่เห็นในภาพนี่นะฮะนี่เป็นการ์ตูนใช่ไหมค่ะอันนี้เนี่ยนะฮะเฮ่เรานะฮะอันนี้ค่ะใช่ค่ะอันนี้ตัวเริ่มต้นเลยค่ะไพลอตมากๆนี่ผมฝันว่าเราจะเป็นแบบพิกซ่าเลยนะก็พิกซ่าอ้าวอเมริกามันสร้างจะขายทั่วโลกถูกไหมใช่ค่ะคนไทยก็มีฝีมือใช่ค่ะไปทำอะไรอ่ะไอ้กราฟิกของInfinity War ใช่ไหมคนไทยก็มีส่วนไปทำในบริษัทต่างประเทศใช่ไหมของเราฝันนี้ไม่ไกลละไม่ไกลค่ะเพราะว่าตอนนี้เราพอสสว.ให้เราได้พิชชิ่งงานนี้ใช่ไหมคะเราก็ได้ไปพิชชิ่งที่เกาหลีในงาน Asian Animation Summit แล้วทำให้เราได้คู่ค้าค่ะก็เป็นทางอินเดียเป็น Tunes Media Group ค่ะโอ้มาแล้วมีพันธมิตรแล้วมีพันธมิตรซึ่งเขาค่อนข้างใหญ่มากที่อินเดียแล้วเขาก็สนใจโปรเจกต์นี้ฝีมือเราด้วยมาเห็นงานเราเราก็เขาจะเป็นคนโปรดักชันส่วนเราก็จะเป็นเจ้าของไอเดียไอเดียมันจากเราทั้งหมดแล้วก็เขาจะขายให้ทั่วโลกโอ้โหให้ทั่วโลกนี่ฮะทางผอ.สุวรรณชัยก็เลยบอกว่าการมีพันธมิตรคลัสเตอร์สำคัญอย่าทำคนเดียวทำไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหมฮะต้องมีพันธมิตรแต่ว่าทางเขาพาไป
ไปหาทั่วโลกพาไปหาทั่วโลกโอ้นี่คุณผู้ชมดูรายการแล้วเนี่ยคุณต้องมาหาสสบเขาได้จับมือคุณแล้วก็ไปอยากไปไหนก็ไปเปิดตลาดขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็จะมีหนังดีๆในนามบิ๊กเนมของไทยอีกเยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็ออกมาเป็นโปรดักต์ใช่ค่ะวันหน้าจะเป็นของเล่นนะเหมือนเราไปห้างมีของเล่นของเล่นมีคิดว่าเพราะว่าเราเป็นคนชอบพวกนี้อยู่แล้วมันจะมีอีโคซิสเต็มออกมาอีกเยอะมากนี่ฮะนี่ครับคุณผู้ชมฮะจากประเทศไทยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับคนไทยเราเองครับถัดมาทางขวามือครับแนะนำตัวครับแนะนำตัวครับผมเกียรติศักดิ์สุรินทร์สภานนท์นะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเพชรบางไทรปากัดฟาร์มครับที่อยุธยาครับผมอาชีพเดิมคืออาชีพเดิมเป็นออร์แกไนเซอร์ครับแล้วก็หันมาเลี้ยงปลากัดตั้งแต่ปี2541นะครับโอ้ทำไมมาสนใจปลากัดฮะจริงๆปลากัดเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะครับในเรื่องของปลาที่ตัวผู้เพียงไม่กี่ชนิดในโลกนี้ที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนะครับก่อนที่เขาจะผสมพันธุ์เนี่ยเขาต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่การก่อวอร์ด คือเริ่มการสร้างครอบครัวนะฮะแล้วก็มีลูกแล้วก็เป็นคนดูแลลูกจนลูกเติบโตขึ้นด้วยแล้วสีเขาก็สวยนะเนี่ยผมดูภาพที่ถ่ายโอ้โหนี่เอ๊ะปลากัดไทยเรากล้าพูดไหมว่าปลากัดไทยสวยสุดในโลกจริงๆปลากัดไทยเนี่ยสวยที่สุดในโลกอยู่แล้วครับอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมใครก็สู้เราไม่ได้สู้ไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านด้วยก็คือท่านดร.อมรรัตน์เสริมวัฒนากุลนะครับซึ่งท่านได้ผลักดันกับภาคประชาชนตลอดจนกรมประมงเนี่ยให้ประกาศเป็นสัตว์น้ำประจำชาติในวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของไทยเลยของไทยเลยครับฉะนั้นมันคือซิกเนเจอร์ไทยเห็นประกาศปุ๊บคนต้องนึกเลยนี่ไทยครับนี่คือของคนไทยประเทศไทยนะครับเราภูมิใจที่สำคัญก็คือคุณเนี่ยส่งออกด้วยส่งออกด้วยครับผมขายลำพังเองความจริงฟาร์มคุณผู้ชมฟาร์มอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับใหญ่เหมือนกันกี่ไร่ฮะ4ไร่ครับโดยพื้นที่4ไร่มีปลากัดอยู่ในสังกัดเราเนี่ยอยู่ในค่ายเราเนี่ยเท่าไหร่ทั้งหมดเพชรบางไทรไม่ใช่ค่ายมวยนะครับผมเป็นฟาร์มปกัดแต่ว่าชื่อฟาร์มชื่อฟาร์มบางไทรครับแต่ว่าอยู่ในค่ายเนี่ยมีตั้งแต่ประมาณสัก 20,000 ถึง 100,000 ตัวครับผมโอ้โหที่คุณเพาะมาประสบการณ์สะสมเป็น10ปีนะฮะ10ปีครับเพาะมาแล้วก็กำลังส่งออกด้วยเนี่ยสวยคุณผู้ชมดูฮะไปเจอสสวยังไงสสวถึงจับไปเจอคู่ค้าที่ญี่ปุ่นครับคือต้องเรียนเงี้ยครับต้องขอขอบพระคุณทางสสวนะครับท่านผอ.เสือท่านผอ.สุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลนะครับที่ให้โอกาสกับเกษตรกรคลัสเตอร์ปลากัดไทยที่เป็นการรวมกลุ่มกันก็คือเมื่อเรารวมกลุ่มแล้วเนี่ยเรามีอำนาจในการต่อรองในเรื่องของการซื้อขายกับต่างประเทศด้วยนะครับในเรื่องของสีบางสีนี่ที่ฟาร์มเราเองไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถเรียกหาจากพาร์ทเนอร์เราในกลุ่มของเราเนี่ยเพื่อพันธมิตรเราเขาอยากได้สีนี้ฟาร์มเราไม่มีก็ไม่เอามาเราก็เอาจากกลุ่มคลัสเตอร์ของเรานะครับโตด้วยกันครับไปด้วยกันคลัสเตอร์เรามียังไงมีกลุ่มอะไรบ้างฮะกลุ่มผู้เลี้ยงกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงฮะแล้วก็กลุ่มผู้ส่งออกนะครับรวมถึงผู้ที่ทำของซูวิเนียร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกต่างอย่างภาพถ่ายเองนะครับตุ๊กตากระเป๋าต่างๆก็เกี่ยวข้องด้วยอ๋อมันเกี่ยวข้องบางคนเขาเลี้ยงประกัดสวยเฮ้ยพันเนี้ยนะอายุเขาเท่าไหร่2ปีใช่ไหมโดยเฉลี่ยครับประมาณ2ปีครับบางคนเขาบอกสวยฉันอยากถ่ายภาพมันไว้เก็บไว้ก็เป็นนี่เลยใช่ครับใช่ไหมโอ้โหคุณผู้ชมดูนี่ติดบ้านโชว์แขกได้เลยแน่ๆคุณดูภาพสวยมากนะอันนี้ก็ของไทยของไทยทั้งหมดเลยครับเป็นสีทองของไทยทั้งหมดเลยทองดำนะฮะแผ่นหางสุดยอดก็ขายได้ด้วยขายได้ด้วยนี่คือโปรดักต์ประกาศโปรดักต์ประกาศใช่ไหมฮะเป็นภาพฝั่งนู้นก็มีนะครับครับหรืออาจจะเป็นอะไรอ่ะพวงกุญแจได้ไหมพวงกุญแจมีครับมีใช่ไหมก็มีหมวกอาจจะหมวกก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นมันแตกลายธุรกิจได้หมดเลยใช่ครับนี่คือเขาเรียกว่ากลุ่มคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับประกาศทั้งหมดนะครับก็พอเราไปแล้วคู่ค้าเราเขาว่าไงคือเราไปที่ญี่ปุ่นนี่ฮะก็เป็นการออกรถโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยสสวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสสวเป็นพี่เลี้ยงเป็นทั้งโคชชิ่งแล้วก็เป็นทั้งเทรนเนอร์นะครับในพาร์ทของ PR เนี่ยคือสสวเองเล็งเห็นการที่เอาประกาศเนี่ยไปสร้างแบรนด์ awareness ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นตอนที่เราไปเนี่ยเขาค่อนข้างจะนิยมหมาพันธุ์สุนัขบางแก้วแต่ว่าพอไปเจอประกาศไทยเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยมันมีหางใหญ่ขนาดนี้นะก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเขาแล้วก็เป็นการสร้างแบรนด์ awareness แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต่างเนี่ยปลากัดของเราเนี่ยเราเลี้ยงเป็นเหมือนเพชรช็อปเป็นเพชรวาไรตี้อย่างเงี้ยนะครับแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยมองปลากัดเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งนั่นหมายถึงว่าใช่ครับบนโต๊ะอาหารโต๊ะทำงานห้องนอนนะครับก็สามารถมีปลาได้ทุกๆบ้านเลยที่ในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ตรงโต๊ะรับแขกก็ได้ใช่ไหมได้เลยครับใช่ไหมฮะได้เลยครับหรือหัวเตียงหรือตรงไหนอ๋อเนี่ยครับอันนี้สีธงชาติใช่ไหมครับผมใช่ครับเป็นสีธงชาติครับนี่ตัวนี้นะครับเราพัฒนามาใช่ไหมฮะครับสีธงชาติสีธงชาติครับแล้วก็มีสีแบบน้ำเงินผมก็เรียกไม่ถูกนะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เป็นหูช้างนะครับหูก็จะมีครีบหูขนาดใหญ่นี่และอันนี้คาวเทลอันนี้เป็นดับเบิลสมมติครับผมต่างชาติก็ซื้อเดียวๆขายตัวเท่าไหร่ฮะอย่างเงี้ยจริงๆถ้าต่างชาติซื้อเนี่ยถ้าเป็นเกรดคอมเพติชันหรือว่าเกรดประกวดเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อย 2,500 บาทต่อตัวนะครับจนถึงหลักหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะโฮเซลเนี่ยคุณภาพของปลาก็จะแตกต่างกันตามเลเวลออกไปโฮเซลก็คือขายยกล็อตไปครับผมครับแล้วก็ขายมาก
ี่ปีแล้วฮะทั้งหมดจริงๆเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ปี41ครับแต่ว่าฟาร์มดำเนินการมาเนี่ยประมาณ 6-7 ปีแล้วครับปีโตอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องครับมีลูกน้องดูแลใช่ไหมฮะ7คนที่ฟาร์มครับผมคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีขวดไอ้เขาชอบขวดแบนใช่ไหมขวดแบนครับขวดแบนเขาจะเอาไว้อนุบาลประกันใช่ไหมใช่ครับมีกี่ขวดเนี่ย60,000อย่างน้อยครับ60,000โอ้ส่งออกมหาศาลเลยคุณผู้ชมดูฮะประกันไทยนะฮะแต่มันแตกลายธุรกิจไปนู่นหมวกไปภาพถ่ายไปซูเวเนียร์สารพัดเลยนี่แหละเขาเรียกกลุ่มคลัสเตอร์ซึ่งบางทีเราทำคนเดียวไม่เป็นหรอกมาหาสสบสสบเขาจะช่วยเราในการทำให้ธุรกิจคุณโตและโตอีกยอดขายเล็กๆคุณจะใหญ่ขึ้นตลาดคุณแคบๆคุณจะกว้างขึ้นนะครับนี่คือธุรกิจที่โตได้เห็นของจริงมาจากการที่รวมพลังกับทางสสบเขามีบริการให้กลับไปทางคุณสุนทรีฮะเชิญครับต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องการเติบโตเชื่อมโยงของแต่ละธุรกิจเมื่อสักครู่นี้คุณอัชราก็พูดถึงว่าตัว Hey Buddy เนี่ยนอกจากเป็นการ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็จะเป็นตุ๊กตามองไปมองมาเอ๊ะเป็นกลายเป็นหมอนข้างได้ไหมกลายเป็นผ้าปูที่กลายเป็นเสื้อเด็กได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับตอนนี้เป็นกลไกที่สวอยากจะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆแล้วเรามีความเป็นผู้ผลิตสูงในอดีตเรามีของเด็กเล่นมีสเตชันนารี่เครื่องเขียนมีแฟชั่นที่สามารถเข้ามาประกอบได้ธุรกิจนี้แล้วก็จับเจอกันแล้วก็พูดคุยหารือยกระดับส่งเสริมพัฒนาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดเข้าไปเกิดการเข้มแข็งจริงงานนี้ของสสว.ต้องขอบคุณผู้ประกอบการการที่งานคลัสเตอร์ของสสว.ประสบความสำเร็จเป็นเพราะผู้ประกอบการเนี่ยมีความเข้มแข็งและทุกคนมุ่งมั่นเอาจริงมากตั้งใจมากในการที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วชนะไปด้วยกันทั้งประเทศนั้นในความเข้มแข็งนี้เองเนี่ยสสว.ก็เลยมองว่าความสำเร็จแท้จริงอยู่ที่ตัวผู้ประกอบการมีเครือข่ายที่แข็งแรงกับหน่วยร่วมครับอย่างประกาศเนี่ยก็มีอาจารย์จากพระนครเหนือแล้วก็มีกรมประมงเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเป็นการให้องค์ความรู้จะให้วิธีการต่างๆที่สสว.ประยุกต์ส่งเสริมประสานเชื่อมต่อเวลาเราใช้ชื่อปรากัดมันเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีชื่อของเขาที่เป็นชื่อสากลอยู่แต่ถ้าจะบอกเป็นสัญลักษณ์ของชื่อไทยเราต้องใส่อะไรความเป็นไทยลงไปไหมคะคือตอนนี้ประกาศเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติใช่ไหมครับเราก็อยากจะเรียกสยามสยามิสไฟติ้งฟิชแต่จริงคำศัพท์เราใช้ว่าเบต้าครับก็เวลาพูดถึงนี้ทุกคนก็จะรู้นี่คือประกาศคราวนี้คิดอีกนิดนึงคุณวิสารแฟชั่นกับปรากัดมันจะเข้ากันได้ไหมเราจะต่อยอดไปถึงแฟชั่นได้ไหมคะโอ้ยอันนี้เป็นเสน่ห์เลยครับพี่ป้องเพราะว่าเรานึกภาพเคยพาน้องๆดีไซเนอร์มาดูฮะน้องๆก็จะได้แรงบันดาลใจจากปรากัดกลายเป็นเสื้อสิ่งพิมพ์กลายเป็นแฟชั่นเดรสที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นหางปลาแต่แทนที่หางปลาเบาๆเป็นหางปรากัดเป็นลายๆใช่แล้วน้องก็จะมี creativity ส่วนมีความคิดสร้างสรรค์สูงเขาก็แปลงผลิตภัณฑ์นี้เป็นการข้ามอุตสาหกรรมได้เลยครับอย่างประกาศเองนี่เป็นตัวแทน SME ด้วยประกาศผมชอบพูดผมเป็นกองเชียร์ประกาศผมชอบบอกกับพี่น้อง SME ทุกคนว่าเราอ่ะเป็นเหมือนประกาศเลยเนอะเรามีความสวยงามแล้วเราก็เป็นนักสู้นั้นประกาศคือนักสู้ผู้สวยงามและ SME ไทยเราก็เป็นนักสู้เช่นเดียวกันขออนุญาตก่อนหมดเวลามีแอปใช่ไหมฮะใช่ครับพอโชว์ให้ดูนิดนึงได้ไหมฮะใครที่ติดต่อใครที่ติดต่อสนใจนะครับคุณผู้ชมดูรายการแล้วเดี๋ยวนี้แหมมันอยู่ในมือถือหมดนะฮะทั้งสสว.เขามีแอปของเขาแล้วคุณต้องโหลดมาเลยโหลดมาสมัครนะฮะโทษนะ SME Connect ครับถอยไปนิดนึงนะฮะขอโทษนะฮะหันให้กล้องดูได้ไหมฮะผมพอเปิดหน้านี้ใช่ไหมขอทำอย่าเพิ่งตัวไหน SME Connect เดี๋ยวเพิ่งฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไอ้นี่นะฮะ SME Connect ใช่ไหมฮะกดปุ๊บกดปั๊บเข้าไปก็จะมีข้อมูลข่าวสารของสสว.มีธุรกิจแมทชิ่งเจอการกับผู้ค้าแยกธุรกิจมีองค์ความรู้อยากรู้อะไรได้รู้มีกิจกรรมต่างๆโครงการทั้งหมดของสสว.สนใจอบรมอยากสมัครอันไหนกดเข้าไปสมัครได้เลยและสำคัญที่สุดคือสิทธิประโยชน์ครับสสว.ยุคนี้ไปสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานขนาดใหญ่เอาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้ SME ด้วยครับแล้วณเวลานี้หมดรายการเขาบอกว่าจะไปติดต่อสสว.ที่ไหนเห็นบอกว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่จะเปิดบูธอะไรนี้ใช่ไหมคะเรื่องนี้ขอบคุณมากครับพี่ป้อมอยากให้มาอุดหนุนครับมาที่ศูนย์ราชการวันที่23-26นี้นะครับมันมี SME One Face ครับเป็นพื้นที่การตลาดให้ SME ได้ขายของและทดลองดูว่าถูกใจผู้ค้าหรือไม่ก็อยากจะเชิญชวนไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับวันที่23นี้เป็นต้นไปครับ23-26ครับ23-26ใช่ไหมฮะเป็นงานโดยเฉพาะแต่คุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดบอกเนี่ยฉันมีปัญหาเรื่องทำบัญชีไม่เป็นเลยมีปัญหาเรื่องสต็อกจมทำมาร์เก็ตติ้งไม่เป็นติดต่อถ้าอยู่จังหวัดตัวเองไปติดต่อที่ติดต่อ OSS ที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดครับครับในอยู่ในสารการหรือไงฮะแล้วแต่ที่ฮะแต่ละจังหวัดมีที่ที่แตกต่างกันไปอยากอบรมเรื่องการทำระบบบัญชีอยากอบรมเรื่องของการทำการตลาดเพิ่มเติม
ก็พื้นฐานเองติดต่อที่ OSS ก่อนก็ได้ครับผู้สารครับหรือว่าอันที่2เข้ามา SME Connect เลยในนี้มีองค์ความรู้ในแอปนี้ครับอันที่3ไป Facebook ของสสวครับ OSMEP OSMEP เว้นวรรคสสวมีองค์ความรู้ Facebook Live ทุกโครงการของสสวเลยว่างเวลาไหนเข้าไปเรียนรู้ได้เลยทันทีครับครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมอยากแข็งแรงเก่งขึ้นธุรกิจเราใหญ่ขึ้นเข้ามาที่สสวนะครับ SME Connect รวมถึงไปในพื้นที่จังหวัดตัวเองก็จะมีที่ติดต่อแล้วจะให้บริการคุณอยู่วันนี้ขอบพระคุณนะครับผอ.สุวรรณชัยฮะขอบคุณมากครับพี่สังครับขอบคุณมากครับในโอกาสหน้าติดไว้นะคะเพราะมีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์มาว่าโอกาสหน้าปีหน้าจะสนับสนุนคลัสเตอร์อะไรจะเป็นของตัวเองไหมทำยังไงถึงจะได้รับการสนับสนุนฝากไว้ครั้งต่อไปถ้ามาร่วมรายการนะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรวันนี้น้องนุ่นยังอยู่ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรค่ะไปที่อำเภอค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะไปดูสาธิตการใช้พลังงานธรรมชาติในชีวิตประจำวันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้เนี่ยนะคะนุ่นยังอยู่กันที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะภายในค่ายแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ตั้งของพระราชนิเวศมฤคทายวันแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่ให้เยี่ยมชมนั่นก็คืออุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เรื่องที่นุ่นจะพาคุณผู้ชมไปชมกันเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการใช้พลังงานธรรมชาติในชีวิตประจำวันซึ่งที่นี่เขาได้สาธิตเอาไว้ให้ชมอย่างน่าสนใจแต่ว่าจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์วันนี้คุณสุภาพรประสาททองจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพรคะนี่มีคนแนะนำบอกว่าให้นุ่นมาหาคุณสุภาพรเลยเพราะว่ามาที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเนี่ยคือเราจะได้สนุกกับการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่างๆครั้งที่ผ่านมานุ่นไปในส่วนของฐานกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วแต่เขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจของที่นี่อีกอย่างนึงก็คือการอนุรักษ์ด้านพลังงานจุดเริ่มต้นที่เรามาอนุรักษ์ด้านพลังงานนี่เป็นเพราะอะไรคะก็จะเป็นเพราะว่าปัญหาปัจจุบันปัญหาหรือว่าวิกฤตด้านพลังงานมันใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยในการเอาพลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานทดแทนมาปรับใช้กับชุมชนค่ะให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดบ้านเราถ้าพูดถึงแสงอาทิตย์แล้วร้อนมากใช่ไหมคะตอนนี้เยอะมากเราก็มาปรับใช้ทั้งรูปแบบของการเปลี่ยนรูปให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือว่าเอามาปรับใช้กับในชุมชนก็คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะก็คือการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของการอบแห้งการแปรรูปอาหารนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในเรื่องของเชื้อเพลิงชีวมวลหรือของจะใช้ทางการเกษตรแล้วก็มาเปลี่ยนรูปให้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลใช้ลดในเรื่องของการซื้อก๊าซมาใช้ในครัวเรือนพลังงานทดแทนที่เรานำมาปรับใช้เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างอะคะที่นี่เรามีโซลาร์เซลล์เยอะมากทั้งบริเวณที่เป็นลานจอดรถแล้วก็ติดตามหลังคานะคะหรือว่าที่ติดบริเวณหน้าผิวน้ำเราเรียกว่าโซลาร์ทุ่นลอยน้ำก็ได้พลังงานแล้วเอาไปปรับใช้แต่พลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้เนี่ยคือไม่ได้เอามาใช้แต่ในเรื่องของไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ว่ายังเอามาปรับในวิถีชีวิตของชุมชนด้วยอย่างเช่นกล้วยตากที่เราเห็นปกติถ้าสมมติว่าเราเป็นชุมชนเราขายกล้วยอย่างเดียวขายกล้วยอย่างเดียวหวี5บาท10บาทมันได้น้อยเนาะเราก็อาจจะเอามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยก็เป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นนวัตกรรมที่สามารถทําได้เองก็คือหาวัสดุที่มีอยู่แล้วตามท้องถิ่นตามชุมชนแล้วก็มาปรับใช้แต่ว่าอีกส่วนนึงที่เป็นพลังงานอะไรนะชีวมวลชีวมวลค่ะชีวมวลนี่คือยังไงชีวมวลจะเป็นของเราใช้ทางการเกษตรพวกแกะขี้เลื่อยฟางข้าวสังข้าวโพดตรงนู้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะอยู่ด้านนู้นเลยค่ะขอไปดูได้ไหมคะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมตามมาค่ะชีวมวลนี่นะคะก็คือมวลที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตแล้วก็นำมาแปรรูปเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆด้วยกระบวนการทางความร้อนและกระบวนการทางชีวภาพฐานกิจกรรมชีวมวลนี้จะทำให้เราได้เห็นค่ะว่าชีวมวลแต่ละอย่างนั้นจะนำมาปรับใช้กับเตาแต่ละชนิดได้อย่างไรสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจจะมาเรียนรู้แต่ละฐานกิจกรรมต่างๆของที่นี่ก็สามารถมาได้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 17:00 น.นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
วันจันทร์พบกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมาคุยเรื่องของการพัฒนาการศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ World Class University กับการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่3อธิการบดีมาเองค่ะครับส่วนประเด็นคุณผู้ชมส่งมาครับในแฟนเพจ Facebook ของรายการบ่ายนี้มีคำตอบรวมถึง LINE @บ่ายนี้นะครับขอบพระคุณชุดพิธีกรหญิงจากเอพิโซดนะครับพิธีกรชายจากกีฬาโลชครับขอบคุณเฟอร์นิเจอร์จากโฮมโปรครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ